จากการที่เราเช็ครอยรั่วให้คุณนันนะครับจากที่แฟนคอยไดกินอินเวสเตอร์จากการที่เราถอดด้านนี้คือมันรั่วด้านในอ่ะนะฮะนะบอยลองเอาฟองสบู่มาเช็คดูสิรั่วไหมเช็คทั้งหมดเลยเพราะว่าจากการที่เราเช็คแล้วเนี่ยมีไหมอันนี้คือข้างใต้ด้านในของแฟนคอยด้านนี้เรายกออกมานิดนึงฟองสบู่เราเช็คได้ไหมหาดูสิซึ่งเราเช็คดูแล้วจากฟองสบู่เราไม่สามารถจะหาอะไรรอยรั่วได้นะฮะจากตอนที่เราเช็คดูจะมีคราบน้ำมันเพราะว่าอยู่ด้านในสุดเนี่ยช่างแอร์ก็ไม่สามารถจะเช็คได้นะฮะด้านในเนี่ยฮะโอเคในเมื่อเราเช็คจากฟองสบู่เราเช็คไม่ได้แล้วนะฮะเราก็เช็คจากน้ำอีกทีนึงจากการที่เราจุ่มน้ำเราถึงจะเห็นรอยรั่วได้ด้านนู้นนี่ฮะนี่ฮะเราเห็นรอยรั่วแล้วฮะเห็นไหมฮะมันเล็กมากเล็กกว่าฟองสบู่อีกนะฮะนี่ฮะเห็นแล้วฮะเห็นแล้วนะฮะรอยรั่วน้ำยาเราเพียงแค่150ปอนด์เองนะฮะจากการที่เราเช็คแล้วเราก็เช็คไปหมดทุกอย่างทุกอุปกรณ์ชิ้นส่วนโอเคบอยตั้งวางไว้นั่นแหละวางไว้เลยเข้าน้ำมันออกเราก็ล้างจนสะอาดจริงๆอ่ะโต๊ะลมโต๊ะลมหมุนใบพัดที่เนี่ยใบพัดมอเตอร์พัดลมเนี่ยรู้สึกจะมีเสียงดังเห็นไหมฮะมีเสียงดังมอเตอร์ลูกนี้ก็ต้องสมควรจะเปลี่ยนด้วยเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบไฟ DC นะฮะถ้าลูกปืนเบรริ่งเสื่อมคุณภาพหรือไม่มีน้ำมันหล่อลื่นในระบบมันก็จะใช้งานไม่ได้ดีเท่าที่ควรอาจจะขูดกับร่องโรเตอร์ข้างในร่องสล็อตนะฮะทำให้มอเตอร์นี้หยุดหมุนได้หรือเสียหายได้นะครับโอเคอันนี้คือมันไม่รั่วจุดเดียวนะเนี่ยรั่วจุดเดียวที่สังเกตเห็นว่ามีซึมอยู่จุดเดียวมีฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นด้วยเนี่ยโอเคไหนยกมาดูหน่อยนี่เนี่ยเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราจะเห็นจากปลายเนี่ยเห็นไหมนานๆจะผุบขึ้นมาทีนึงเห็นไหมฮะน้ำรั่วเห็นไหมเนี่ยเห็นนานๆจะผุบขึ้นมาทีไม่ใช่ว่าผุบบ่อยๆนะเล็กกว่าพูดง่ายๆว่าเล็กกว่าฟองสบู่เห็นไหมฮะนานๆจะผุบขึ้นมาทีซึ่งคอยตัวนี้อยู่ด้านในก็แจ้งได้เลยว่าซ่อมรั่วให้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนรังผึ้งแฟนคอยใหม่1ชุดนะครับ